โรคไตเสี่ยงทุกวัยเป็นได้ทุกคนวันนี้เรามาบอกลาในการฟอกไตของการเป็นโรคไตแล้วก็ล้างสารพิษที่อยู่ในไตเพราะว่าคนสมัยใหม่นี้ก็ยังใช้สมุนไพรไผ่จืดในการฟอกไตด้วยวิธีธรรมชาติชะงัดนักแลวันนี้เป็นการเสนอแนะให้รู้จักสมุนไพรที่ขึ้นชื่อว่าไผ่ร้อยกอหรือสมุนไพรที่เขาเรียกกันว่าไผ่จืดวันนี้จะมาล้างสารพิษที่อยู่ในไตแล้วก็ฟอกไตแบบวิธีธรรมชาติเรามาทราบกันเลยว่าคนสมัยใหม่เนี่ยจะมีการบริโภคสารพิษเข้าไปเยอะๆไม่ว่าจะเป็นสารปรุงแต่งอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วแล้วก็มีการแพ็คเป็นถุงหรือแม้แต่อาหารทะเลนะครับมีใส่สารฟอร์มาลีนและก็อาหารต่างๆแล้วกันท่านผู้ชมเพราะว่าเราซื้อเขามากินเนี่ยเราก็จะได้รับสารพิษเยอะๆนะครับแล้วก็ไปทำลายตับและก็ไตของเราวันนี้เราก็จะใช้สมุนไพรไผ่ร้อยกอหรือไผ่จืดมาทำการฟอกไตและก็ล้างสารพิษที่อยู่ในไตเรามาทราบกันเลยว่านะครับสมุนไพรที่ผมพูดถึงนี้ก็คือไผ่ร้อยกอช่วยล้างพิษในไตได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตช่วยฟอกไตแบบวิธีธรรมชาติเลยท่านผู้ชมเรามาทราบกันเลยว่าไผ่ร้อยกอหรือไผ่จืดเนี่ยทั้งต้นเนี่ยเขาจะมีรสจืดนะครับหมอยาพื้นบ้านเนี่ยจะใช้แบบสดหรือแห้งเนี่ยมาทำการต้มกินนะครับเราจะกินทั้งวันก็ได้เรามาทราบกันก่อนว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่นะครับเป็นแล้วหากไม่ได้รับการดูแลรักษาได้อย่างถูกต้องมีโอกาสเป็นไตวายท่านผู้ชมไตวายเรื้อรังหรือไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการฟอกเลือดหรือแม้แต่ล้างไตเราก็จะใช้สมุนไพรไผ่จืดเนี่ยประมาณนะครับสัก1กำมือ1กำมือของผู้ใหญ่นะครับแบบสดหรือแห้งก็ได้น้ำต้มเราจะใช้น้ำต้มนะครับประมาณสัก1ลิตรถึง1ลิตรครึ่งนะครับต้มจนน้ำเดือดประมาณสัก10นาทีน้ำก็จะได้เป็นน้ำสีเหลืองๆท่านผู้ชมมีกลิ่นหอมคล้ายน้ำต้มน้ำมะตูมนะครับมันจะเป็นสีเหลืองเลยดื่มเป็นน้ำชาได้ทั้งวันเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรเนี่ยแก้ล้างสารพิษที่อยู่ในไตเป็นสมุนไพรยาแก้ร้อนในขับปัสสาวะนะครับแก้พิษขับสารพิษต่างๆภายในร่างกายให้หายจากร่างกายของเราเราก็จะใช้สมุนไพรฟอกไตด้วยวิธีธรรมชาติและล้างสารพิษที่อยู่ในไตเป็นสมุนไพรทางเลือกก็คือสมุนไพรไผ่ร้อยกอหรือเขาเรียกว่าไผ่จืดด้วยการต้มกินทั้งที่มีรสชาติแบบรสจืดมากหมอยาพื้นบ้านเนี่ยจะใช้กันเยอะท่านผู้ชมในการที่จะมาฟอกไตด้วยวิธีธรรมชาติล้างสารพิษที่ตกค้างที่อยู่ในร่างกายได้อย่างชะงัดนักแลไผ่ร้อยกอหรือไผ่จืด